จะเป็นไม่กี่ครั้งมั้งที่คนที่ทำงานสายเนี้ยพูดสิ่งเหล่านี้จริงๆเราไม่รู้ว่าถ้าเขาโตกว่านี้เขาจะไม่พูดก็ได้นะความยากคือน้องแม่งออกสื่อทุกวันนี่แหละปรากฏตัวบนมีเดียทุกรูปแบบเราต้องไปกระบวนท่าที่ไร้กระบวนท่าที่สุดอะมันก็ลืมไปได้เลยว่ามันไม่ใช่สารคดีตามติดชีวิตแน่ๆอะไรเงี้ยเป็นการทำการบ้านระหว่างทางไปเรื่อยๆมากกว่าคล้ายๆตึกมหานครมั้ง เป็นพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยเอาเว้ยค่อยๆต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้แพลนมาก่อนแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ดีน้องเป็นสถาปนิกอะ เราเป็นแค่ผู้รับเหมาก่อสร้างเพราะเขาคือหนังเรื่องนี้เราเหมือนรู้จักเขาประมาณหนึ่งที่เหลือเราต้องแบบกระโดดไปกับเขาอะบางอย่างเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วเราคิดว่าไม่คนอื่นไม่น่าจะเคยรู้มาก่อนแม้กระทั่งแฟนที่เขาติดตามมากๆหรืออะไรแบบเขาพูดกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับพูดจนแบบโอ้สมมติว่าเราคิดว่าเขาเป็นคนร่าเริงอะไรแบบนี้มาคุยจริงอ๋อไม่หว่าเป็นอีกอย่างนึงเลยไม่ใช่เขาเฟกนะแต่ว่ามันเป็นอีกไซส์นึงที่เราไม่เคยเห็นมากกว่าบางคนก็บอกเลยซ้ำว่านี่แหละคือโอกาสเดียวที่หนูจะได้พูดมันออฟฟิเชียลเหมือนเป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้พูดจริงๆเราคิดว่าประสบการณ์หลายๆอันที่น้องเจอมันสามารถแชร์ร่วมกันได้ในชีวิตประจำวันคนที่เคยสอบอะไรสักอย่างต้องผ่านการคัดเลือกอะไรสักอย่างคนที่อยู่กับเพื่อนร่วมงานจำนวนมากคนที่ต้องอยู่การแข่งขันคนที่ต้องอยู่กับความเข้าใจผิดเข้าใจถูกรีเลชั่นชิพระหว่างเพื่อนด้วยกันมันเป็นเรื่องโคตรทั่วๆไปเหมือนผ่านคอร์สนี้มึงต้องโตแน่นอน คือตอนจบมึงต้องโตอ่ะมึงต้องเป็นผู้ใหญ่แน่นอนอะไรเงี้ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอะไรเงี้ยพี่เอาไปลงเลยหนูแบบอยากพูดตั้งนานแล้วบางทีก็เป็นอย่างนั้น